แล้วก็พิจารณาเห็นท่านั่งของเราว่านั่งอย่างไรลักษณะอย่างไรใส่เสื้อสีอะไรนะละวางสิ่งภายนอกทั้งหมดเรื่องอดีตที่ผ่านมาเราก็ละซะเรื่องอนาคตยังไม่ถึงเราก็วางละความกังวลต่างๆละความบริโภคต่างๆน้อมจิตของเรานึกถึงคุณพระไว้ในใจของเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเรามีพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเรามีพระอายะสงฆ์เจ้าคือพระอรหันต์แต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงอยู่ที่ใจของเราเราจะทำยังไงให้ใจเราสงบคือเรามีพระพุทธแล้วมีพระธรรมแล้วพระธรรมท่านสอนไว้ว่าใจเราสงบได้เราก็ต้องอาศัยให้ใจเราเป็นสมาธิานี้จิตเราจะเป็นสมาธิได้อย่างไรก็อาศัยสติสติปัฏฐานสติคือความระลึกรู้ฐานแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งแห่งความระลึกรู้อยู่ที่ลมอารมณ์ที่พุทธเจ้าตรัสรู้ก็เรียกว่าปานานุสติรู้ว่าอารมณ์กำลังเข้าอยู่ที่กายของเรารู้ว่าลมออกจากกายของเราอารมณ์ที่เข้าที่ไหนเข้าที่รูตมูกสองข้างเข้ามาสู่อยู่ที่ไหนมาสู่กายของเราอยู่ที่หน้าท้องลมออกจากหน้าท้องออกจากรูตมูกสองข้างนะเราก็มีตัวผู้รู้อันนี้คือการภาวนาเอาเนี่ยเป็นหลักเอาเนี่ยเป็นที่ยึดนะเรามีหลักมียึดในการภาวนาลมเข้าก็รู้ชัดว่าลมเข้ายาวก็รู้ชัดลมเข้าสั้นก็รู้ชัดลมหยาบลมละเอียดก็รู้ชัดที่เข้าไปในรูตมูกสองข้างลมออกจากรูตมูกสองข้างก็รู้ชัดว่าลมออกมายาวก็รู้ชัดลมออกมาสั้นก็รู้ชัดออกมาแล้วมีความรู้สึกมันเบามันหนักยังไงในกายเราก็มีความรู้ชัดให้เรามีความรู้ชัดตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าที่เกาะที่ยึดที่หลักอันนี้ก็เรียกว่าการภาวนาเมื่อเราภาวนาเนี่ยจะทำให้ใจเราเย็นใจเราเป็นพระเมื่อใจเราเย็นเป็นพระก็เหมือนที่เราเริ่มต้นว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเรานานี้เราจะมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเราได้ใจเราต้องสงบเป็นผู้รู้ว่าตอนนี้สงบจิตตื่นตัวนะผ่านนิวรณ์นะเป็นผู้ตื่นมีผู้รู้เกิดขึ้นมีผู้ตื่นเกิดขึ้นนะจิตนั้นก็สงบนั่นแหละจิตเบิกบานเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยเบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจดังนั้นเราก็ไปยามเอาจิตของเรานั้นเอาสติคุมจิตรู้ตัวมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังนั่งสมาธิกำลังจับที่ลมเข้ารูตมูจับที่ลมออกรูตมูก็มีความรู้ชัดและเห็นชัดที่รูตมูกมีลมเข้าและลมออกอยู่ตลอดนั่นแหละความอยู่ตลอดตัวต่อเนื่องลมเข้าไปแล้วลมก็ออกมานั่นในความต่อเนื่องความต่อเนื่องตนนั้นจะทำให้เป็นตัวสันตติ
ไอ้ตัวตันตติ์นี่เนี่ยมันจะทำให้จิตของเรานั้นมีสติรวมเป็นหนึ่งอยู่ที่ไหนอยู่ที่ลมไงลมเข้าต่อเนื่องลมออกต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งอันเดียวกันจิตก็เป็นสมาธิอยู่ที่ลมนะเมื่อจิตว่างมั่นอยู่ที่ลมแสดงว่าจิตเราเย็นกายเราก็รู้ลม กายเราไม่กระยุกกระยิกกายนั่งสมาธินะรู้ลมเข้ารู้ลมออกและต่อเนื่องความต่อเนื่องตรงนั้นเนี่ยใช่จิตรวมเป็นหนึ่งก็เรียกว่าสติต่อเนื่องให้เป็นหนึ่งทำให้เกิดสมาธิดังนั้นเราก็พยายามมีสติมีสัมปทัญญะว่าเรากำลังปฏิบัติ ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือการภาวนาคือบุญข้อที่สามที่พุทธเจ้าชี้ทางว่าบุญมีสามทางทางหนึ่งทานทางหนึ่งศีลทางหนึ่งภาวนาตรงนี้เราก็ต้องมาเกาะนี้อย่างทานก็เรียกว่าบุญอย่างยาบรักษาศีลบุญอย่างกลางอย่างละเอียดคือการภาวนา ภาวนาเพื่ออะไรภาวนาเพื่อกำจัดความหลงมาจิตเราตั้งมั่นอยู่ที่ลมเข้าจิตตั้งมั่นอยู่ลมออกและต่อเนื่องสืบเนื่องเป็นสันตติเราเกาะอยู่ที่ลมนั้นเรายึดลมนั้นเราพิจารณาลมนั้นเมื่อเราเกาะอยู่ที่ลมนั้นยึดที่ลมนั้นพิจารณาลมนั้น ต่อเนื่องกันไปจิตสตินั้นก็รวมจิตให้เป็นหนึ่งไม่แตกแยกออกไปไหนอันนี้กำจัดความหลงเพราะเราเห็นตามความเป็นจริงแต่ถ้าเราจิตส่งออกไปข้างนอกนั่งไปคิดนอกเรื่องกายอารมณ์ที่ขานปรูตมูก็ไม่รู้ชัดรู้ไม่หมด ไปแบ่งจิตไปรับรู้เรื่องข้างนอกอันนั้นก็เรียกว่าสติมันแตกแยกอันนั้นก็เรียกว่าหลงทางนะเราต้องประคองสติให้มันตั้งมั่นเป็นสมาธิให้เป็นหนึ่งเดียวอยู่ที่การภาวนาของเรานะภาวนาว่ารู้ลมเข้าก็รู้นั่นเกาะตรงนั้นเนี่ย รู้ลมออกเราก็รู้นั่นแหละเราจับตรงนั้นเนี่ยจับที่ลมเข้าลมออกตรงนั้นเนี่ยหรือเราจะคิดภาวนาว่าลมเข้าภาวนาตามที่ครูบาอาจารย์สอนคือพูดลมออกเราภาวนาให้ภาวนาโทก็ได้ขอให้เราจับแล้วจิตตั้งมั่น หาที่เกาะหาที่ยึดอยู่ที่ตัวเองเรามีที่เกาะมีที่ยึดที่ตัวเองอันนี้ก็เรียกว่าอยู่ในกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังในมหาสติปัฏฐานสี่เห็นกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานเห็นอะไรเห็นกายว่ากายเรากำลังหายใจเข้า กายเรากำลังหายใจออกนะเราหายใจเข้าก็พิจารณาตามความเป็นจริงว่าที่เราเห็นหายใจเข้ารูทะมูกรู้ว่าลมเข้ายาวบางครั้งก็ยาวบางครั้งก็สั้นบางครั้งอะไรบางครั้งก็ละเอียดบางครั้งก็หยาบเห็นความไม่แน่นอนของลม หยาบบ้างละเอียดบ้างยาวบ้างสั้นบ้างได้เห็นอนิจจังที่ลมเข้าอยู่รูตะมูกและลมออกรูตะมูกได้เห็นพระไตรลักษณ์ที่เกิดขึ้นนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้เรายึดให้เราตั้งมั่นในการปฏิบัติหาหลักหาที่เกาะที่เกาะก็คือกายของเราเนี่ยแหละ พุทธเจ้าทิฏฐางเมื่อเราเห็นกายของเราเนี่ยเห็นตามความเป็นจริงอันนั้นเนี่ยเราเดินทางไปอยู่ที่มรรคมีองค์แปด
นะไปอยู่มรรคมีองค์แปดไงล่ะสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นฐานของมรรคมีองค์แปดมารู้ว่าก็ลมที่เข้าภาวนาจะเป็นพุทธหรือพิจารณาลมหยาบลมยาวลมสั้นหรือลมออกภาวนาจะเป็นโทหรือลมหยาบลมยาวลมสั้นให้เรามีตัวผู้รู้ตรงเนี้ย เมื่อเรามีตัวผู้รู้ตรงนั้นเนี่ยจะที่เกาะหาที่ยึดตรงเนี้ยเป็นหลักเมื่อจิตมีที่เกาะแล้วจิตมีที่ยึดแล้วจิตไม่แปลงแยกไม่ส่งจิตไปหาข้างนอกจิตอยู่ที่ภายในกายจิตมีตัวผู้รู้อยู่ที่ปลายตะมูกคือลมที่รู้ว่าปลายตะมูกมีลมเข้ามีปลายตะมูกมีลมออก ให้เราเห็นให้เรารู้ตรงนี้นี่คือการจับนะให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเราเกาะตรงนี้แล้วพิจารณาต่อเนื่องกันไปจนจิตของเรานั้นไม่ดิ้นไปคิดเรื่องอื่นจิตตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นจิตก็เป็นสมาธิอันนี้คือการปฏิบัติเราก็รักษาเอานี้เอาไว้นะจะสร้างความสืบเนื่องและต่อเนื่องอยู่เสมอ ว่าอยู่ที่ลมเข้าลมออกจดจ่ออยู่ที่ปลายตะมูกนะรู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกที่ปลายตะมูกอยู่สม่ำเสมอไม่ไปสนใจเรื่องอื่นนะเมื่อเราสนใจเรื่องลมเข้าลมออกอยู่สม่ำเสมอจิตนั้นไม่หลงทางจิตนั้นก็ไม่ไปคิดอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมผู้อื่น พอจิตมีที่ยึดแล้วคือปลายตะมูกคือลมนะไม่คิดเรื่องโกรธและอาฆาตพยาบาทนะตอนนั้นจิตที่อยู่ที่ปลายตะมูกเนี่ยนะจับที่ปลายตะมูกรู้ว่าลมยาวลมสั้นลมเบาลมละเอียดลมหยาบอยู่ตลอดเวลาหรือจะเป็นลมเข้าก็ดีลมออกก็ดีนั่นแหละสติเราตั้งมั่นที่ปลายตะมูกนั่นแหละ นะจิตเกาะตรงนั้นยึดตรงนั้นพิจารณาตรงนั้นนะเมื่อเราเกาะยึดแล้วพิจารณาตรงนั้นเนี่ยจิตก็รวมตัวอยู่ที่ปลายตะมูกนั้นเนี่ยเรียกท่านวันนั้นก็เกิดเป็นตัวอะไรปีติกายเบาใจเบาเกิดขึ้นเมื่อเกิดปีติแล้วนิวรณ์เริ่มดับอันนี้ไม่หลงอันนี้ไม่อาฆาตพยาบาทจองเวรอันนี้ราคะไม่เกิด นะไม่อยากได้ของใครเพราะจิตมันสงบแล้วย่อมเห็นตามความเป็นจริงว่าสุขอย่างนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยพบสุขอย่างการที่เราอยู่ที่ลมเข้าลมออกอยู่ตรงเนี้ยจับอยู่ตรงเนี้ยไม่คิดเรื่องนอกกายเนี่ยไม่เคยเห็นอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าสุขเรียกว่านิราณิสุขสุขในการที่ไม่ต้องไปพึ่งอะไร โลกในการที่เราละอะไรละสิ่งภายนอกทั้งหมดน้อมจิตมาดูกายของเราอยู่เสมอนี้เราจะน้อมจิตเรามาสู่กายนั้นก็ต้องมีสติคุมจิตตั้งตัวผู้รู้ให้เกาะอยู่ที่กายของเรามีความรู้ชัดเห็นชัดในกายของเราเห็นตามความเป็นจริงอยู่ที่กายของเรา อันนี้คือการปฏิบัติธรรมนะเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นสนใจเรื่องการภาวนาที่พระพุทธเจ้าชี้ทางให้เดินก็เรียกว่าเดินตามมรรคอันนี้ถ้าจิตอยู่ที่ปลายตะมูกนั้นอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นด้วยปัญญาเห็นความเห็นชอบเห็นอะไรล่ะเห็นลมไง เห็นลมเข้าลมสี่ลมเข้าลมออกทำไมเห็นลมแล้วมันได้อะไรลมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกายก็เรียกว่ากายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังกายเราประกอบด้วยดินน้ำลมไฟเราเอาส่วนหนึ่งของกายมาพิจารณาจะเป็นลมก็ดีจะเป็นดินก็ดีจะเป็นไฟก็ดีหรือจะเป็นน้ำก็ดี นั่นแหละเราก็สามารถว่าเป็นส่วนหนึ่งของกายเราให้เราพิจารณากายเราอย่างนี้
เมื่อเราพิจารณากายอย่างนี้เนี่ยจิตเกาะที่กายยึดกายเป็นหลักเอากายเป็นที่พิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงอันนี้คือการปฏิบัติธรรมถ้าเราไปคิดล่วงอื่นนั่นไม่ใช่นั่งเห็นตามรอยพระพุทธเจ้า ลมเข้าพูดลมออกโทก็ได้ลมเข้ารู้ว่ายาวรู้ว่าสั้นนี่ก็ได้แล้วแต่ความถนัดของเราว่าเราสามารถเกาะส่วนกายส่วนใดส่วนหนึ่งได้นั่นแหละคือถูกทางนั่นคือการภาวนาที่ถูกทางเราอย่าไปทิ้งกายของตัวเองถ้าทิ้งกายของตัวเองอันนั้นก็เรียกว่าจิตหลงทาง ไม่เห็นตามความเป็นจริงนะเราต้องคุมสติและมีตัวสัมปชัญญะให้คุมจิตอยู่ในวงกายของเราให้รู้ชัดอยู่ในวงกายของเราไม่เอาเรื่องราวรอบตัวเรามาคิดจะเรื่องคนโน้นคนนี้คนนั้นเราก็ไม่ต้องไปคิดอันนั้นไม่ใช่พุทธเจ้าสอนพุทธเจ้าสอนให้เห็นลมเห็นตัวเอง เมื่อเราเห็นลมเห็นตัวเองอันนั้นเป็นบุญลมเข้าปลายจมูกก็เป็นบุญลมออกปลายจมูกก็เป็นบุญเป็นบุญอย่างไรล่ะพระพุทธองค์กล่าวไว้ชัดแจ้งว่าบุญอย่างละเอียดคือการภาวนาเมื่อลมเข้าเนี่ยเราพิจารณาว่าลมเข้าปลายจมูกมันยาวมันสั้นอันนี้ก็เรียกว่าภาวนาลมออกเนี่ยเราก็รู้ว่าปลายจมูกว่าออกยาว ออกนี่เราก็รู้ว่าปลายจมูกว่าออกยาวออกสั้นอันนี้ก็เรียกว่าภาวนาอันนี้บุญละเอียดบุญละเอียดเพื่ออะไรเพื่อละอะไรละละอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมละความหลงทางละอยากได้อยากมีอย่างเป็นคือละราคะนามีจิตที่เกาะกายแล้วราคะก็ไม่เกิด โทสะก็ไม่มานาโมหะก็ไม่มีมันไม่หลงเพราะเรารู้เห็นตามความเป็นจริงอันนั้นเราก็พยายามเอาสติคุมจิตมีตัวผู้รู้อยู่ที่ตัวเองมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังลมที่เข้าปลายจมูกสองข้างและลมออกปลายจมูกสองข้าง รู้ว่าลมที่เข้าปลายจมูกว่ามันยาวมันสั้นมันละเอียดมันหยาบอย่างไรลมออกต่อปลายจมูกสองข้างมันหยาบมันยาวมันสั้นมันละเอียดอย่างไรเราก็พิจารณาตามความเป็นจริงทนเอาโยม ใช้ขันติความอดทนนั่งไปพิจารณาไปเรามีความอดทนจิตมันก็สงบถ้าขาดความอดทนขาดความพยายามมีความตั้งใจน้อยไม่ตั้งใจเอาจริงเอาจังโดนนิวรณ์มั่งโดนเวทนามั่ง จิตมันก็ท้อถอยไม่อยากปฏิบัติตอนนั้นเราต้องฝ่าฟันสิ่งเหล่านี้ก็เรียกอุปสรรคถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มาเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราสงบเราจะถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มาเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราผ่านอุปสรรคแล้วตอนนั้นเราก็ต้องพยายามผ่านอุปสรรคถึงจะเป็นขันธมารก็ดี หรือจะเป็นกิเลสมารก็ดีขันธมารก็คือเวทนาทางกายกิเลสมารก็จะเวทนาทางจิตคิดเรื่องนู้นปรุงแต่งเรื่องนี้ออกจากกายกายนั่งแต่ใจไปอยู่ไหนตอนไหนอันนี้เป็นกิเลสมารดังนั้นเราต้องละไอ้ขันธมารกิเลสมารเนี่ยออกไปมันปวดเป็นของธรรมดา นั่งมันก็ต้องปวดนั่งก็ต้องเป็นทุกข์ทุกข์นั้นแล้วก็พิจารณาทุกข์นั่นแหละเกาะที่ทุกข์นั่นแหละยึดทุกข์นี่นะทุกข์ทางกายนั่นแหละเราก็จะเห็นว่ามันทุกข์เกิดขึ้นได้ในกายทุกข์มันก็ดับได้ในกายเหมือนกัน
นะมันเกิดดับมันทุกข์เกิดที่กายเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็ดับเราดูมันพิจารณามันนะใช้ขันติความอดทนนะเหมือนที่พระอาจารย์ท่านตรวจว่าขันติปรมังตโปติติขาขันติคือความอดกั้นเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งกิเลสคือของร้อน นั้นเราจะดับไฟร้อนก็อาศัยการภาวนาให้ใจเราเย็นนะใจเย็นๆนะเราให้ใจเราเย็นเมื่อใจเราเย็นแล้วนั่นเนี่ยใจนั้นสงบนั่นเนี่ยมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเราใจร้อนเป็นกิเลสใจเย็นเป็นพุทธะใจเย็นเป็นธรรมะ ดังนั้นเราก็พยายามนะทนเอามันจะปวดมันก็ไม่ตายหรอกนะชั่วโมงเดียวแล้วมันก็หายปวดมันก็เป็นอย่างนี้เรากำลังเรียนศึกษานะศึกษาธรรมะเห็นการเกิดการตั้งและการดับเรียกว่าพระไตรลักษณ์นะเราก็ต้องศึกษาตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจสิ่งเหล่านี้ สนใจอยู่ที่พุทธเจ้าตรัสรู้คือปานานุสติคือลมปานรู้ว่าลมเข้าไปจมูกสองข้างรู้ว่าเข้ายาวเข้าสั้นรู้ว่าเข้าหยาบเข้าละเอียดลมออกจากปลายจมูกสองข้างรู้ว่าลมออกยาวลมออกสั้นที่ปลายจมูกเอาเรารู้ตรงนี้เนี่ยให้มันต่อเนื่อง นะระหว่างลมเข้าระหว่างลมออกเพื่อไม่ให้จิตมันว่างนะรู้ไม่ชัดรู้ไม่ต่อเนื่องในลมเข้าลมออกปลายจมูกเดี๋ยวจิตมันก็แวบไปเอาเรื่องอื่นมาคิดฉะนั้นเราต้องต่อเนื่องกันไปว่าลมเข้าปลายจมูกเดี๋ยวลมก็ออกจากปลายจมูกมีความรู้ชัดว่าลมออกปลายจมูกหรือลมเข้าปลายจมูกว่าลมจะเข้าก็ดีลมออกก็ดีรู้มันเข้ายาวเข้าสั้นรู้ว่ามันออกยาวออกสั้นรู้ว่ามันละเอียดหรือมันหยาบยังไงแล้วก็เห็นรู้ตามความเป็นจริงอันนี้คือการปฏิบัติธรรมอันนี้อยู่ในสติอยู่ที่
ู่ตรงนี้นะมีความรู้ชัดเห็นชัดนะไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นคิดแต่เรื่องตัวเองว่าตัวเองกำลังภาวนาสร้างสะสมบารมีคือบุญบุญในการละความโกรธความโลภความหลงโดยการที่หาที่เกาะที่ยึดหาหลักที่เกาะที่ยึดหาหลักก็อยู่ที่การภาวนาว่าลมเข้าปลายจมูกสองข้างลมออกปลายจมูกสองข้างมีความรู้ชัดเห็นชัดและต่อเนื่องกันไปเพื่อไม่จิตนั้นออกจากลมที่ปลายและออกมีความต่อเนื่องความต่อเนื่องตรงนั้นใช่จิตนั้นเกาะและยึดต่อเนื่องนะถ้าเราไม่สร้างความต่อเนื่องปล่อยช่องว่างเดี๋ยวจิตมันก็ไหลไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเมื่อไหลไปคิดเรื่องนั้นนั่นเนี่ยก็เรียกว่าจิตหลงทางเรียกว่าสติขาดสติไม่เป็นสันตติไม่มีความสืบเนื่องดังนั้นเราจะให้เป็นสันตติเติบเนื่องเราก็ต้องมีสัมปทานยะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรานั่งสมาธิอยู่มีความรู้ตัวทั่วพร้อมเรากำลังหายใจเข้ารูจมูกคือปลายจมูกสองข้างกำลังหายใจออกจากรูจมูกคือปลายจมูกสองข้างมีความรู้ชัดและเห็นชัดอันนั้นเนี่ยรู้ชัดเห็นชัดนั่นเนี่ยเกาะตรงนั้นเนี่ยยึดตรงนั้นเนี่ยเอาตรงนั้นเป็นหลักอันนี้คือการปฏิบัติธรรมนะไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นถ้าเราไปคิดเรื่องอื่นอันเนี่ยนั่นเรียกว่านิวรณ์นะเมื่อนิวรณ์เข้ามาคือกิเลสเข้ามาไอ้ตัวมารก็มาอีกขันธ์ตมารเจ็บนู่นเจ็บนี่เจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้มันเป็นปกตินะมันเจ็บมานานแล้วนะเราไม่ต้องไปสนใจเราพระเจ้าเจ้าบอกรู้แล้วเจ็บก็วางมาสักก็ว่าแล้วก็วางมันเสีย
อย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันรู้แล้ววางรู้แล้วเฉยรู้แล้วนิ่งมาสนใจอยู่ที่ลมเราที่ปลายตะโมกสองข้างดีกว่ามันปวดก็สักก็ว่าปวดวางมันซะนิ่งมันซะเฉยมันซะไม่ต้องไปสนใจมันหรอก เราก็นั่งเราอยู่เฉยๆเอาจิตฝักใฝ่อยู่ที่ปลายตะโมกสองข้างรู้ว่าลมกำลังเข้าลมกำลังออกเนี่ยนั่งตัวตรงๆ แล้วหาที่เกาะหาที่ยึดหาหลักที่เกาะของเราคือการภาวนาภาวนาอะไรคือภาวนาว่าลมกำลังเข้าปลายตะโมกภาวนาว่าลมออกจากปลายตะโมกนะลมเข้าก็รู้ชัดลมออกปลายตะโมกก็รู้ชัด และสร้างความสืบเนื่องต่อเนื่องระหว่างที่ลมเข้าไปตะโมกและลมออกไปตะโมกให้สืบเนื่องกันไปความสืบเนื่องของที่เราพิจารณาลมเข้าลมออกนี้เราเกาะไว้ที่ลมเรายึดไว้ที่ลมแล้วเราพิจารณาอยู่ที่ลมจิตมันก็ไม่ลอยตัวออกจากกาย ไม่เอาเรื่องราวอดีตมาคิดไม่ไปกังวลเรื่องอดีตไม่ไปกังวลเรื่องไม่ไปบริโภคเราก็สามารถละความกังวลและบริโภคออกจากจิตใจของเราเพราะเรามีที่เกาะที่ยึดแล้วคือที่ลมเข้าไปตะโมกและลมออกไปตะโมกอันนั้นที่เกาะที่ยึดของเรา เราก็พยายามเอาสติจับไว้ที่ปลายตะโมกรู้ว่าลมกำลังเข้าอยู่เอาจิตจับไว้ที่ปลายตะโมกว่ารู้ว่าลมกำลังออกปลายตะโมกอยู่ให้มีความรู้ชัดและเห็นชัดตรงเนี้ยอันนี้เนี่ยเราเกาะแล้วเราเอานี้เป็นหลักแล้วเรายึดแล้วมันก็ไม่ลอยตัวออกจากกาย เมื่อเราไม่ลอยตัวออกจากกายโกรธไม่มีอาฆาตไม่มีความหลงก็ไม่มีราคะก็ไม่เกิดเพราะอะไรล่ะเพราะว่าจิตเราไม่ได้ลอยตัวไปอจับพวกนั้นเพราะจิตมีที่เกาะจิตมีที่ยึดจิตมีหลักก็คือปลายตะโมกคือลมเข้าลมออกปลายตะโมกสองข้าง มันปวดมันเจ็บก็ทนเอาดูการเกิดดับของเวทนาเราหาที่เกาะที่ปลายตะโมกนั่นแหละมันปวดสักก็ว่าปวดมันจะทุกข์สักก็ว่าทุกข์ให้จิตเราตั้งมั่นอยู่ที่ว่าลมเข้าปลายตะโมกลมออกปลายตะโมกให้รู้ชัดเห็นชัด อยู่ที่ลมรู้ชัดเท่าไหร่จิตก็ตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นเนี่ยจิตจะไม่แบ่งไปหาที่อื่นเพราะอะไรล่ะก็เรามีที่เกาะที่ยึดแล้วนะที่เกาะที่ยึดก็คือกายเราคือกายเราเป็นอะไรเกาะอะไรเกาะธรรมะไงในกายานุสติปัฏฐานังกายาก็คือกายนุสติพิจารณากาย ปัฏฐานังมีความสืบเนื่องต่อเนื่องพิจารณากายให้มันสงบแล้วก็กายานุสติปัฏฐานังก็เรียกว่าธรรมะทะหรือเรียกว่าสมาธินะเห็นกายานุสติปัฏฐานังนั่นเนี่ยนะให้จิตมันเป็นสมาธิตรงนี้นะแล้วเราก็ไปยามนะอย่าไปคิดแต่คิดเรื่องอื่นนั้นอันนี้จิตหลงอันนี้บุญไม่เกิด เมื่อบุญไม่เกิดกุศลก็ไม่มีความฉลาดก็ไม่เกิดกุศลไม่มีบารมีก็ไม่มา
แต่ถ้าเราจิตจับไว้ที่ลมหรือจิตจับไว้ที่กายเรารู้ชัดเห็นชัดอยู่ที่กายเราอยู่ที่ลมแล้วมีความเกาะอยู่ที่กายยึดกายเป็นหลักนะพิจารณากายเป็นหลักยึดกายเป็นหลักแล้วอันนี้จิตเราสงบก็เรียกว่าบุญอันนี้ก็เดินตามมรรคมีองค์8เรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ เห็นอะไรแล้วเห็นที่ลมเข้าไปจมูกเห็นลมออกไปจมูกหรือเห็นกายเราอยู่ตลอดเวลานั่นคือความเห็นชอบนะในข้อที่หนึ่งก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบแล้วเราก็ประคองความเห็นชอบตรงนี้ให้ต่อเนื่องกันไปดำริในใจของเราเอาไว้ ว่าเราจะภาวนาโดยการที่พิจารณาว่าลมเข้าไปจมูกลมออกไปจมูกให้ต่อเนื่องก็ไปจนกว่าจะเลิกนั่งสมาธิคือ1 ชั่วโมงเราจะทำอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่เรารู้แล้วสักกะว่าแล้วก็วางมันซะนะเราก็นิ่งมันซะเราก็เฉยมันซะ เรามาสนใจอยู่ที่ลมเข้าไปจมูกลมออกไปจมูกก็พอแล้วอันนี้เป็นกุศลอันนี้เป็นบารมีอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบอันนี้เดินตามมรรคมีองค์8นะนั้นเรามาปฏิบัติตามมรรคมีองค์8เราก็ต้องอาศัยข้อที่1เนี่ยเห็นกายตัวเองไหม ตัวเองไหมเห็นจิตมีธาตุรู้ให้รู้จิตเห็นจิตไหมจิตมีสติระลึกรู้ว่าเรากำลังลมเข้าไปจมูกจิตมีสติระลึกรู้ว่าลมออกจากปลายจมูกจิตมีสติระลึกรู้แล้วมีสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมว่าลมออกปลายจมูกว่ามันยาวมันสั้นมันเบามันละเอียดมันหยาบจิตมีสติระลึกรู้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมว่าลมที่เข้าไปจมูกสองข้างว่ามันเข้าไปมันเบามันหยาบมันละเอียดมันแรง อย่างไรสัมผัสแล้วมีความรู้สึกมันเย็นมันแข็งอย่างไรที่โพรงตะโมให้เรารู้ตรงนี้ให้เราเห็นตรงนี้ให้เราปฏิบัติรู้ตรงนี้ในการปฏิบัติรู้ตรงนี้เห็นตรงนี้อันนี้เนี่ยคือการปฏิบัติก็เรียกว่าใจเย็นใจสงบใจนี้เป็นบุญใจนี้เป็นกุศลใจนี้สร้างบารมี นั่งตัวตรงๆไม่ใช่เลือดลมมันวิ่งหลังเรามาสะสมบุญสะสมกุศลผลเกิดการที่เราต้องทำเองบุญในการภาวนาบุญอันนี้ก็เรียกว่าบุญในการภาวนา ในข้อที่สามที่พุทธเจ้าว่าบุญกิริยาวัตถุสามอันนี้เป็นข้อที่สามที่พุทธเจ้าชี้ทางให้เดินเพื่อจะละความโกรธความโลภความหลงให้มันบางลงเมื่อความโกรธความโลภความหลงบางลงมันก็ทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงนะเราก็ต้องพยายามให้รู้แจ้ง นะเห็นแจ้งตามความเป็นจริงก็อาศัยการที่เรามีสนใจเรื่องอื่นเรากำลังปฏิบัติตามรอยที่พุทธเจ้าตรัสรู้ที่ต้นสีมหาโพธิ์คือพิจารณาลมปานนะเราก็รู้ว่าลมเข้าไปจมูกสองข้างลมออกไปจมูกสองข้างแล้วมีสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อม ว่าลมที่เข้าไปจมูกสองข้างอยู่ไปในกายนั้นมันเข้ายาวเข้าสั้นมันเข้าเบาเข้าหยาบเข้าละเอียดอย่างไรลมออกจากร่างกายเราแล้วออกจากรูจมูกคือปลายจมูก
ว่ามันออกมามันยาวมันสั้นมันเบามันหยาบมันละเอียดอย่างไรแล้วก็พิจารณาให้มันต่อเนื่องสืบเนื่องกันไปเพื่อต้องการไม่ให้จิตนั้นไหลและหลงไปเกาะเรื่องอื่นให้มาเกาะอยู่ที่ลมอย่างเดียว นะเมื่อเราเกาะลมยึดลมแล้วพิจารณาลมแล้วไอ้ตรงนั้นเนี่ยจิตมันก็จะตั้งมั่นอยู่ที่ปลายตะมูกเป็นหนึ่งเดียวนะเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นปลายตะมูกนั่นจิตเป็นสมาธินั่นแหละเมื่อจิตเป็นสมาธิอมรรคมีองค์แปดนะข้อที่หนึ่งเห็นด้วยปัญญา ปัญญาเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบตามคำสั่งสอนพุทธเจ้าในสติปัฏฐานสูตรเห็นกายเห็นจิตรู้ตามความเป็นจริงในกายในจิตของเราจะนั่งทนและดูมันพิจารณามัน อันนั้นเนี่ยบุญอยู่ที่นี่เองอยู่ที่ปลายตะมูกเรานี่ไม่อยู่ตรงไหนเลยความสุขก็อยู่ที่ปลายตะมูกของเรานี่เนี่ยเมื่อจิตเกาะที่ปลายตะมูกรู้ลมเข้าลมออกนั่นเนี่ยจิตไม่ทุกข์กับเรื่องอดีตไม่โกรธไม่โลภไม่หลงนะกิเลสมันก็บางลงเมื่อกิเลสบางลงปัญญาก็รู้แจ้ง พยายามทนเอาถ้าเราไม่ทนเนี่ยก็เรียกว่านิวรณ์ก็จิตมาร้อนลุ่มมันไม่เห็นไม่เห็นจิตละเอียดเมื่อยก็สักก็ว่าเมื่อยร้อนสักก็ว่าร้อนมันปวดสักก็ว่าปวดตามร่างกาย เราก็รู้มันเห็นมันตามความเป็นจริงนั่นคือการปฏิบัตินะมีสักว่าอย่าไปยึดว่าไอ้นั่นปวดไอ้นี่เมื่อยอันนี้ชานะรู้ละเห็นแล้วก็วางมันซะนิ่งมันซะเฉยมันซะนะมาสนใจอยู่ที่ปลายตะมูกสองข้างรู้ว่าลมที่เข้าปลายตะมูกและลมออกปลายตะมูก ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้สอนเรื่องปานานุสตินะพระเดชพระคุณสมเด็จสังฆราชนะสมเด็จพระยาสังวรท่านจะต่อเรื่องสมาธิรู้ว่าลมเข้าปลายตะมูกลมออกปลายตะมูกไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นลมเข้าปลายตะมูกสองข้างก็รู้ชัดลมออกปลายตะมูกสองข้างก็รู้ชัด นี่สมเด็จของพระยาสังวรสมเด็จที่ท่านมรณภาพไปแล้วท่านจะสอนสมาธิแบบนี้เราก็ตามนะตามสมเด็จพระสังฆราชเพื่อจะเรียนนาปานานุสติแล้วลมปานจิตเกาะที่ลมเข้าไปตะมูกลมออกที่ปลายตะมูกแล้วจิตตั้งมั่นจิตตรงนั้นเป็นสมาธิ นะอันนี้คือสมาธินั่นจิตนั้นสงบนั่นแหละสมถะเขาเรียกว่าแล้วก็เรียกว่าอะไรสติปัฏฐานนะสติปัฏฐานนะในกายานุสติปัฏฐานนั้นกายาคือกายนะสตินะรู้ว่ากายกำลังลมเข้ารู้ว่าลมออกอยู่ตลอดเวลาอันนี้เนี่ยกายานุสติ นะปัฏฐานังมีความสืบเนื่องและต่อเนื่องอย่างว่างลมที่เข้าปลายตะมูกสองข้างและลมออกปลายตะมูกสองข้างอันนี้ก็เรียกว่าปาไอ้นี่ก็เรียกว่ากายานุสติปัฏฐานังก็เรียกว่าตัมมัฏฐะเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติให้ใจเราสงบกายสงบให้เป็นสมาธิเพราะเรามานั่งสมาธิเนี่ยเราก็พยายามนะไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่น สนใจเรื่องเอาบุญกุศลของเราอย่างเดียว
นะมันจะปวดมันจะเจ็บมันจะเมื่อยแล้วก็รู้สักก็ว่าแล้วก็นิ่งมันซะเฉยมันซะนะเอาจิตไปใส่ใจอยู่ที่ปลายจมูกสองข้างมีความรู้ชัดเห็นชัดอยู่ที่ปลายจมูกสองข้าง ทนเป็นมรรคเราทนได้สมาธิมันก็เกิดนามเป็นคนแข็งแกร่งไม่อ่อนแอถ้าเราทนไม่ได้เนี่ยเราก็แพ้ใจตัวเองก็เรียกว่ากิเลสเราทนได้เป็นธรรมะทำไมทนได้เป็นธรรมะก็ขันติน่ะเป็นธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ขันติคืออะไรคือความอดทนเราจะอธิษฐานในใจว่าเราจะนั่งสมาธินะจะไม่ขยับไม่เคลื่อนไม่กระเยื่อนจะไม่ลุกไปไหนนะถึงลุกไปไหนเหมือนคำที่อธิษฐานของพระพุทธเจ้าที่ต้นสีมหาโพธิ์ว่าเราไม่สำเร็จแล้วเราจะไม่ลุกไปไหนจะนั่งสมาธินี่ ไม่ก็หยับไม่เคลื่อนไม่ก็เยื่อนถึงเลือดแจ่แห้งกายจะผอมถึงจะตายก็ยอมถวายอธิษฐานบารมีนะด้วยอธิษฐานตรงเนี้ยมาสู้กับนิวรณ์มาสู้กับมารนะนิวรณ์คืออะไรล่ะนะนิวรณ์ก็คือนิวรณ์ห้าคือตัวขวางไม่ให้ใจเราสงบจิตฟุ้งซ่านจิตรำคาญ นะเมื่อเวทนาเข้ามาจิตก็ฟุ้งนะหาที่เกาะหาที่ยึดหาหลักไม่ได้มันฟุ้งนะแต่นั้นเราก็ต้องหาเกาะเรียกว่ามันเวทนาเกิดขึ้นสักเวทนามันจะเมื่อยมันจะเจ็บมันจะชามันจะร้อนเราก็สักก็ว่าแล้วก็นิ่งมันซะเฉยมันซะมาสนใจอยู่ที่การภาวนาเราดีกว่า นะรู้ว่าลมเข้าเนี่ยเป็นบุญรู้ลมออกเป็นบุญบุญในการภาวนานะไอ้จิตอยู่ที่เกาะการภาวนาของเรานะถ้าจิตหาที่เกาะไม่ได้ยึดไม่ได้หลักไม่ได้มันก็ลอยตัวลอยออกจากกายไปไหนแล้วโยมออกจากกายแล้วมันก็อยู่ในวัดไปคิดเรื่องคนนั้นคนนี้ลอยไปสู่อดีตไปกังวลเรื่องนั้นบริโภคเรื่องนี้ เราต้องตัดมันออกไปอดีตตัดไปความกังวลตัดไปบริโภคตัดไปให้อยู่องค์ปัจจุบันว่าปัจจุบันเรากำลังนั่งสมาธินะกำลังภาวนาตามคำสั่งสอนพุทธเจ้าโดยเอาข้อของปานานุสตินะคือพิจารณาลมเข้าลมออกลมเข้าลมออก ลมเข้าลมออกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเฉยๆอะไรเกิดขึ้นต่างก็ว่าแล้วก็วางมันซะนิ่งมันซะ ผลเอาเพื่ออธิษฐานในใจตามรอยพระพุทธองค์จะภาวนาอย่างเนี้ยว่าลมที่เข้าในกายลมออกในกายมีความรู้ชัดที่ลมเข้าในกายลมออกในกายที่รูจมูกสองข้างคือปลายจมูกมีความรู้ชัดเห็นชัดอยู่สม่ำเสมอ นั่งพิจารณาลมเข้าลมออกลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้
ลมเข้าปลายจมูกสองข้างแล้วก็รู้ลมออกปลายจมูกสองข้างแล้วก็รู้มีความรู้ชัดที่ลมเข้าปลายจมูกและลมออกปลายจมูกนะให้มีความตืบเนื่องที่ลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกมีสติระลึกมีสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่สม่ำเสมออย่างลมเข้าลมออกปลายจมูกสองข้าง จับลมเข้าลมออกนะเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้เลยก็นิ่งตาเฉยมันตะ เราก็มาจับที่ลมที่ปลายจมูกสองข้างว่าลมกำลังเข้าปลายจมูกลมออกปลายจมูกมีความรู้ชัดและเห็นชัดที่ลมเข้าและลมออกปลายจมูกสองข้าง ความอดทนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตบะทำให้จิตเราแข็งแกร่งเมื่อจิตแข็งแกร่งแล้วไม่หวั่นไหวกับนิวรณ์หรือเวทนาที่มาเข้านิวรณ์ห้าก็ดีขันธมารก็ดีที่มันมาเข้าในกายของเราเนี่ยให้เขาเราเนี่ยท้อถอยให้จิตมันอ่อนแอ ไปโดนไฟนิวรณ์ไปโดนเวทนาของมารเข้าเนี้ยนะร้อนลุ่มไปหมดนะเราต้องแข็งแกร่งนะอย่าให้ไฟกิเลสมาเผาผลาญจิตใจของเรานะใจเราต้องมีพุทธะมีธรรมะนึกถึงคำของพระพุทธเจ้าคือคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าต่อเรื่องอะไรเพื่อสอนบอกให้อดทน เป็นตบะความอดทนนี่เป็นตบะเป็นเครื่องเผาที่ใจร้อนให้มันเย็นลงแต่นั้นเมื่อเรามีความอดทนแล้วเราจะเห็นพระไตรลักษณ์เห็นการเกิดการตั้งและการดับเห็นอะไรเห็นทุกข์กำลังเกิดขึ้นทุกข์กำลังตั้งอยู่และทุกข์ดับไปเห็นพระไตรลักษณ์ในวันนั่งนานมันปวดเนี่ยมันตั้งอยู่ เดี๋ยวมันก็ค่อยคลายลงก็มันเกิดมันดับนะเราดูมันใช้ขันติความอดทนและดูมันตลอดเราฟังเราจะเห็นเป็นอย่างนี้นะเห็นการเกิดขึ้นการตั้งอยู่และการดับไปนะของเวทนานะดังนั้นเราการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราพยายามอดทนอดกั้นอย่าไปท้อถอยถ้าเราท้อถอยแล้วเราจะแพ้อะไรแพ้ใจตัวเอง ไม่ได้แพ้อะไรเราก็ใจของเรานี่อ่อนแอนะฝึกให้ใจมันแข็งแกร่งก็อาศัยการภาวนาอยู่ที่ว่าเรากำลังพิจารณาว่านั่งแล้วเห็นลมเข้าปลายจมูกลมออกปลายจมูกมีความรู้ชัดเห็นชัดจิตตั้งมั่นอยู่ที่ลมเข้าลมออกให้เป็นหนึ่งเดียวไม่จิตหวั่นไหว ก็อารมณ์ภายนอกหรืออารมณ์ภายในของเราจะเป็นขันธ์ตามานก็ดีมันปวดมันเจ็บในเวทนาที่เกิดขึ้นนั่งนานๆเรารู้เราก็นิ่งเราก็เฉยมันซะนะไม่ต้องไปสนใจรู้แล้วสักก็ว่านะแล้วก็นิ่งเราก็เฉยมันซะนะมาอยู่ที่องค์ภาวนาของเราดีกว่านะเรารู้วันเนี้ย เราเห็นว่าลมเข้าก็เป็นบุญลมออกก็เป็นบุญบุญคืออะไรมาลมเข้าก็สงบลมออกก็สงบอันนี้เป็นบุญบุญแปลว่าสงบ
ที่ไม่สงบจิตร้อนเป็นกิเลสที่ร้อนลุ่มนะไม่สงบเพราะว่าจิตมันร้อนนะเราจะดับความร้อนด้วยน้ำอะไรน้ำบุญน้ำใจของเราเนี่ยใจบุญเนี่ยไปดับใจร้อนไปดับกิเลสนั้นเราก็อาศัยการเราไม่ต้องไปสนใจรู้แล้ววางรู้แล้วเฉยรู้แล้วนิ่งซะนะ รู้นิ่งแล้วมาสนใจว่าปลายจมูกลมกำลังเข้าหรือลมกำลังออกล่ะให้มีความรู้ชัดว่าเนี่ยลมกำลังเข้าในปัจจุบันลมกำลังออกปัจจุบันที่ปลายจมูกสองข้างโดยเรานั่งไปนานๆเราทนไปทนไปเดี๋ยวมันก็ผ่านเวทนา นะจิตเริ่มเข้มแข็งแล้วนะเมื่อเราผ่านเวทนาได้สักครั้งต่อไปปฏิบัติธรรมก็ก้าวหน้าไปเรื่อยมันไม่อยู่กับที่นะถ้าเราใจอ่อนแอนะปวดนิดเราก็ท้อถอยมันไปไม่รอดปวดนิดเราก็ทนเอานะใช้ทนตามว่าพุทธเจ้า ว่าตราบใดถ้าเราไม่บรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าก็ยอมตายที่ต้นสีมาโพเอาคำนี้ให้เรามาต่อสู้กับจิตใจของเราทำไมเราก็จะสามารถตามเนี่ยเพราะเรานึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเราพระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่บรรลุธรรมที่ต้นโพต้นเนี้ยเราก็ยอมตายที่ต้นโพต้นเนี้ยทำไหมในที่สุดความพยายามความสำเร็จก็เกิดขึ้น ท่านก็สำเร็จไปพระพุทธเจ้าวันเป็นเดือน6เพราะท่านมีความพยายามตั้งใจในการปฏิบัติท่านไม่แพ้ใจตัวเองท่านขัดใจตัวเองจนชนะใจตัวเองถ้าเราแพ้ใจตัวเองเนี่ยใจมันก็บอกว่าเมื่อยจังเลยขยับดีกว่านั่งนานแล้วไม่เห็นต้องงบเลยออกไปข้างนอกดีกว่ามันก็จะคิดไปอย่างนั้นกิเลสเนี่ยมันจะคิดแต่เราเลิกก็อย่างเดียว นะเขาเรียกว่าขวางก็เรียกว่านิวรณ์มาขวางให้เราเลิกให้เราละให้เราไม่ปฏิบัติไม่ให้เรานิ่งนะมันเป็นนิวรณ์จิตฟุ้งซ่านใจรำคาญอันนี้เป็นนิวรณ์ตัวที่สี่เมื่อจิตฟุ้งซ่านใจรำคาญแล้วตัวที่ห้าก็มาสงสัยไม่เห็นอะไรเลยนะตัวนิวรณ์ตัวที่ห้าก็มาแล้วไม่เห็นอะไรเลยแต่นี้เราก็ต้องฝ่าฟันสิ่งอุปสรรคเหล่านี้ได้ ผ่านความฟุ้งซ่านรำคาญได้เมื่อจิตเราสงบเราก็เห็นอะไรอะจิตสงบแล้วมีแต่ความสุขนะนำความสุขมาให้ถ้านิวรณ์ไม่อยู่เนี่ยความสุขยังไม่มาเราต้องผ่านอุปสรรคข้อนี้ก่อนนี่เราจะให้ผ่านนิวรณ์ตรงนี้ได้นะอะไรเกิดขึ้นสักก็ว่าเราก็เฉยๆซะเราก็นิ่งซะเราก็มีหน้าที่ภาวนาก็เราไป ว่าลมเข้าปลายจมูกสองข้างลมออกปลายจมูกสองข้างเราก็มีความรู้ชัดหรือลมเข้าในกายเราก็มีความรู้ชัดลมออกในกายเราก็มีความรู้ชัดนะเอาง่ายๆก็ได้ว่าลมเข้าในกายนางมีความรู้ชัดลมออกในกายเราก็มีความรู้ชัดเกาะกายว่าลมเข้าลมออกในกายของเรา ใช้ขันติความอดทนนะเพื่อจะผ่าอุปสรรคคือตัวนิวรณ์ก็ดีหรือมารก็ดีขันธมารก็ดีนางขันธมารมาในรูปเวทนานิวรณ์มาให้จิตมันฟุ้งซ่านนะจิตหาที่เกาะจิตมันมีสงบมันฟุ้งมันซ่านมาเร่าร้อน มันหาที่ยึดไม่ได้หาหลักไม่ได้หาที่เกาะไม่ได้เพราะเราไม่พิจารณานั้นเราต้องหาที่พิจารณาของเราก็คือกายของเราในกายานุสติปัฏฐานัง
พิจารณากายเราก็พิจารณาลมเข้าในกายลมออกในกายมีความรู้ชัดว่าลมเข้าในกายยาวสั้นเบาค่อยหยาบละเอียดลมออกในกายมีความรู้ชัดเบาค่อยหยาบละเอียดยาวสั้นอย่างไรให้เราพิจารณาตรงนี้นั่นแหละพิจารณาตรงนั้นก็เรียกว่าสัมปทัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อม เราทนไปเดี๋ยวมันก็ผ่านขอให้เราตั้งใจมีศรัทธาในการนั่งสมาธิมีศรัทธาในการภาวนาอย่าจะไปท้อถอยอะไรกระทบกระทั่งเราก็พยายามสักก็ว่าแล้วก็ทิ้งเราก็นิ่งซะเราก็เฉยซะไม่นานิ่งซะเฉยซะ อะไรเกิดขึ้นสักก็ว่าสุขสักก็ว่าทุกข์สักก็ว่าเมื่อยสักก็ว่าร้อนสักก็ว่าช้าสักก็ว่าฟุ้งซ่านแล้วก็วางมันซะเฉยมันซะมันเกิดแล้วก็เฉยมันซะวางมันซะแล้วก็นิ่งมันซะน้อมจิตมาอยู่ที่จับที่ลมปลายจมูกหรือลมเข้าในกายก็ดีลมออกในกายก็ดี มีความรู้ชัดเห็นชัดที่ลมเข้าในกายลมออกในกายอยู่สม่ำเสมอไม่ต้องไปสนใจเรื่องข้างนอกเรื่องภายในกายอย่างเดียวรู้กายเห็นกายอันนี้เป็นมรรครู้จิตเห็นจิตนี่เป็นมรรครรคอยู่ที่กายกับจิตเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นกายนั้นโกรธไม่มีโลภไม่มีหลงไม่มี เห็นจิตอยู่ไปในกายจิตมีสติระลึกมีสัมปทัญญะรู้ตัวอยู่ในกายตลอดความโกรธความโลภความหลงก็ไม่มีนะมันจะชั่วคราวมันก็ยังดีอยู่นะก็ยังมีแสงสว่างแห่งปัญญาจึงรู้ช่องทางที่จะดับอะไรนะดับกิเลสคือความโกรธความโลภความหลง วันนี้ก็สมควรแต่เวลาก่อนที่จะออกจากสมาธิเราก็น้อมจิตมาพิจารณากายของเราพิจารณาตั้งแต่ศีรษะลงมาปลายเท้าจากปลายเท้ารวยสู่ศีรษะว่าเรานั่งอย่างไรลักษณะอย่างไรมือวางอย่างไรเห็นลักษณะท่าทางในท่านั่งแล้ว เอาความรู้สึกของเราอยู่ที่มือขวาของเราค่อยๆขยับทีละนิดละนิดละนิดมาไหวเข่าข้างขวาเอาความรู้สึกของเราจากมือซ้ายค่อยขยับทีละนิดละนิดละนิดมาเข่าข้างซ้ายเอาความรู้สึกของเราจากมือขวาค่อยขยับทีละนิดละนิดมาไว้ที่หน้าอกของเรา เอาความรู้สึกของเราจากมือซ้ายค่อยขยับทีละนิดละนิดประกบกับมือขวาก็เราคือท่าไหว้อธิษฐานจิตในใจที่ข้าพเจ้าประพฤติในการปฏิบัติในอิริยาบถนั่งสมาธินี้ขอบุญกุศลอันนี้จงนำส่งไปสู่ญาติข้าพเจ้าและตัวข้าพเจ้า ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้านั่งสมาธินี้เป็นหมู่เป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นร้อยขอให้เป็นมหากุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาปุณณพลอดุลยเดชเรือรอเก้าของเราแล้วให้แก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันคือรัชกาลที่สิบ ขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของประชาชนให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมพระราชินีนาถขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญ
ขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของประชาชนให้แก่คุณพ่อคุณแม่ของเราให้แก่ครูบาอาจารย์ให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายให้แก่ปู่ย่าตายายให้แก่เจ้ากรรมนายเวรให้แก่สัมภเวสีทั้งหลาย สามพีตาตาตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ก่อนแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด จะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอันตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญ การที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเราต้องมีความอดทนถ้าเราขาดความอดทนเนี่ยนิวรณ์เอ่ยมานเอ่ยก็เรียกว่าขันธมานเนี่ยมันจะขวางนิวรณ์คือขวางไม่ให้เราได้สมาธินะถ้านิวรณ์อยู่สมาธิก็เกิดไม่ได้นิวรณ์ดับสมาธิถึงจะมามานก็เหมือนกัน ไอ้ขันธมารกิเลสมารไอ้ขันธมารก็คือเวทนามันปวดมันเมื่อยมันเจ็บเนี่ยถ้าจิตเราเนี่ยหวั่นไหวก็ความปวดความเมื่อยความเจ็บเนี่ยมันก็จะหวั่นไหวจิตมันก็นิ่งไม่ได้ตอนนั้นเราต้องอาศัยความอดทนในการภาวนานะมันปวดเราก็สักว่าปวดเราก็ภาวนาก็เราไปนะมันเจ็บสักว่าเจ็บเราก็ภาวนามันไปเดี๋ยวมันก็ดับ เพราะว่ามันเกิดมันดีดับเกิดแล้วไม่ดับไม่มีพระเจ้าบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องดับไปนะเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดก็เหตุเมื่อเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดับนะท่านที่สอนไว้เป็นจวัคคีย์นะที่ได้พระองค์แรกของโลกก็คืออะไรโกฏัญญะก็สอนเรื่องนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดก็เหตุเมื่อเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดับ นะเมื่ออยู่ตรงนี้เนี่ยตอนนั้นไอ้สิ่งที่มันเกิดกับเราเดี๋ยวมันก็ดับเราดูมันดูตอนนั้นก็เรียกว่าดูภายใต้หลักที่มันเกิดขึ้นถ้าเราขาดความอดทนแล้วเนี่ยขันติความอดทนแล้วเนี่ยเราจะแพ้ใจตัวเองเราเมื่อยก็ไม่ไหวแล้วปวดกูก็ไม่เอาแล้วอยู่บ้านสบายกว่านี่ทรมานเหลือเกิน มาอย่างงุ้นอย่างนี้เนี่ยจิตมันท้อถอยเพราะจิตมันไม่สู้อ่ะเมื่อจิตมันไม่สู้มันก็เอาเรื่องอะไรนะมาท้อถอยมาบ่นมาจู้จี้จุกจิกกับตัวเองนั่นแหละเพราะจิตมันขาดกําลังใจตอนนั้นเราต้องมีกําลังใจนะปลุกตัฏฐานะเชื่อคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรล่ะพระพุทธเจ้าสอนนะสอนให้เราเห็นตัวเอง
เห็นตัวเองเห็นกายของตัวเองเห็นจิตของตัวเองแต่ไม่เห็นกายเห็นจิตของตัวเองไอ้กายที่จิตนี่เนี่ยเมื่อมีสติรู้แล้วเห็นกายทําอะไรจิตคิดอะไรนั่นแหละเมื่อรู้กายทําอะไรอันนั้นไม่หลงไม่หลงมันก็ไม่สร้างบาปนะมันสร้างตะบุญที่มันหลงเนี่ยมันหลงอะไรล่ะมันหลงว่าถูกเพราะเราไม่รู้ว่าอวิชชามันบังอยู่ นั้นการปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกปฏิบัติเพื่อให้รู้เพื่อให้เห็นเพื่อจะล้างสิ่งที่ไม่รู้นะว่าสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยนะเราไม่รู้ไอ้ตัวที่ไม่รู้นี่ก็เรียกว่าอวิชชามันปิดบังปิดบังจิตของเราจึงเราไม่รู้ตัวใช่ไหมมันติดมาจากคารวาสแล้วนั้นเขาจะพูดไว้ทําไมล่ะเขาบอกปุถุชน คนที่เป็นคารวาสเนี่ยปุถุชนคนธรรมดาเป็นผู้มีกิเลสหนานะปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยเป็นผู้มีกิเลสหนานะแต่นั้นเราจะทําให้กิเลสเนี่ยมันหนาเป็นบางได้ยังไงก็การปฏิบัติเนี่ยผู้รู้แล้วละรู้แล้วนิ่งรู้แล้วเฉยเนี่ยกิเลสมันจะบางนะยิ่งยึดมันก็ยิ่งหนามากขึ้น ยิ่งละมันก็ยิ่งบางเหมือนเราสวดไปเนี่ยที่อาจารย์ท่านสวดไปตรวจอะไรล่ะขันห้ามีของหนักเนื้อรู้ว่าขันห้ามีของหนักเนื้อนะเราจะแบกมันทําไมล่ะพุทธเจ้าบอกก็ถ้าละขันห้านี่คือความสุขนะถ้าละได้อย่างขันห้าคือความสุขใช่ไหมพระอริยเจ้าคือพระอรหันต์ละขันห้าแล้วเนี่ยมีความสุขแล้วก็ไม่ฉวยมาแบกขันห้าอีก คือราขาดก็เรียกว่าละสัญโยชน์เมื่อละสัญโยชน์แล้วทําไงดับสนิทไม่มีส่วนเหลือแต่แม้ดับสนิทแต่เหลือเมื่อขันห้าดับเนี่ยดับสนิทไม่มีส่วนเหลืออวิชชามันดับแล้วแต่แม้มันก็ดับสนิทไม่มีส่วนเหลืออันนี้ก็เหมือนกันที่เรานั่งเนี่ยไอ้ขันห้ามันแสดงฤทธิ์เราไปยึดมันก็ยิ่งฤทธิ์ใหญ่ถ้าเราไม่สนใจสักก็ว่ามันก็ดับลงเพราะมันเกิดดับ ถ้าเราไปยึดมันเป็นเชื้อใช่ไหมไฟมันลุกใส่เชื้อมันก็ลุกถ้าไฟมันลุกถ้าไม่มีเชื้อมันก็ดับใช่ไหมเชื้อคืออะไรล่ะเชื้อเพราะเราไปสนใจเราไม่ละมันนะไปใส่อารมณ์ให้มันใช่ไหมไปใส่อารมณ์อารมณ์นี่เป็นอะไรเป็นเชื้อถือให้ไฟมันไม่ดับทําให้ขันห้ามันไม่ดับดังนั้นเราก็มาฝึกการที่เราไม่เอาเชื้อไปใส่ไฟ เห็นไฟมันลุกไฟตั้งอยู่ไฟมันก็ดับไฟอะไรก็เรียกว่าไฟกิเลสไฟความหลงไฟความโกรธไฟราคะเนี่ยมันเกิดถ้าเราไม่ใส่อารมณ์ในความโกรธความโลภความหลงเหล่านี้มันก็ดับนะที่เราใส่อารมณ์เหล่านี้ไปมันจึงไม่ดับขึ้นมาเพราะเราใส่เชื้อเข้าไป นั้นการปฏิบัติเนี่ยเราจึงก็บอกมีสติให้รู้กายของตัวเองให้มีสติให้รู้จิตของตัวเองทำไมมีสติรู้กายรู้จิตมีสติรู้กายรู้จิตยังไม่พอต้องมีสัมปทัญญะด้วยมีความรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเนี่ยกายกำลังทำอะไรล่ะกายกำลังนั่งอยู่ฟังพระเทศอยู่เนี่ยกายดังนี้มีสติมีสัมปทัญญะ กำลังพิจารณาว่าคำพูดของพระเนี่ยพูดเรื่องอะไรให้ทำอะไรให้ละอะไรอันนี้ก็เรียกว่าพิจารณาสติสัมปัญญะนี่แน่ทำให้เกิดปัญญาใช่ไหมปัญญาก็จะเกิดการที่เราฟังมากและปฏิบัติเยอะนะฟังมากๆปฏิบัติเยอะๆปัญญาก็จะรู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริง นั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจไม่มีใครช่วยได้หรอกพระพุทธเจ้าบอกเราปฏิบัติธรรมในการภาวนาเมื่อเราภาวนาแล้วอะไรเกิดขึ้นล่ะเมื่อเราภาวนาแล้วเนี่ยคือที่พึ่งของเราเป็นนิลานิสุขสุขด้วยการกระทําของเราไม่มีใครให้เรานะไม่มีใครให้เราหรอกเพราะอะไรเราต้องทําเองนิลานิสุขเนี่ยสุขในการที่วัลละการวางเนี่ยนะ ดังนั้นถ้าเราละไม่ได้วางไม่เป็นมันก็ทุกข์อยู่นั่นเนี่ยนะเกิดมาก็ทุกข์เห็นไหมลมหายใจเข้าก็ทุกข์ลมหายใจออกก็ทุกข์นะทุกข์เรื่องอะไรสารพัดทุกข์ทุกข์เรื่องตัวเองอ่ะเนี่ยไม่มีเงินใช้มั่งไม่มีบ้านไม่พอใช้มั่ง
ส่งบ้านก็ไม่พอใช้ส่งรถก็ไม่พอใจไปคิดแต่เรื่องนั้นเรื่องการงานก็ไม่สำเร็จนะทำงานก็ไม่สมปรารถนาเจ้านายไม่รักนะไม่รักก็ไปคิดเนี่ยกูจะทำยังไงอะไรยังไงไปรู้เรื่องวันทั้งวันมีแต่เรื่องในสารพัดเรื่องตัวเองดังนั้นเลย แต่ไม่ให้ตัวเองมาพักผ่อนเลยไปเอากิเลสจากข้างนอกมาให้กับตัวเองนอนก็ไม่หลับนะก็สับกระส่ายคิดแต่เรื่องนี้นั่นเพราะเราละไม่ได้วางไม่ได้นะเราแบ่งไม่ได้นะแม้เมื่อเราแบ่งไม่ได้เนี่ยเราก็มาคิดเนี่ยแบ่งความคิดตรงนี้ไม่ได้ดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะละสิ่งภายนอกเรียกว่าภาวนาเขาเรียกว่ามาเกาะมายึด นะพุทธเจ้าจะพูดได้ยังไงแล้วว่าบุญเนี่ยมาจากการภาวนานะในการภาวนาเพื่อละเพื่อวางเพื่อไปหาอะไรไปหาความสุขที่ถาวรนะไม่ต้องไปพึ่งอามิตรเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวไปพึ่งเดี๋ยวก็มามันเกิดดับตลอดถ้าให้เราถาวรเรารู้แจ้งเห็นจริงนั่นเนี่ยคือจะถาวรขึ้นมาได้นั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยขอให้เราทําไปเถอะแล้วทําไปทําไปเราก็จะเปลี่ยนเองบางคนน่ะมาปฏิบัติตั้งนานแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่รู้ตัวหรอกจากบางคนใจร้อนก็กลายเป็นคนใจเย็น จากที่คนเขามาติมาเตียนมาว่ากล่าวเขารู้ตัวปั๊บก็จะเวทไปหาเขากลับมาเขารู้ติเตียนว่ากล่าวก็หนีไม่อยากไปฟังของใครเพราะความเบื่อหน่ายเพราะมันมีธรรมะซึมเข้าไปอยู่ในใจของเราว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปมีแต่ความโกรธความโลภความหลงเราปฏิบัติเพื่อจะละความโกรธความโลภความหลงไม่ไปทะเลาะกับใครไม่เอาไฟไปใส่ใครไม่เอาไฟคนอื่นมาหาตัวเองใช่ไหมเราไม่เอาไฟตัวอื่นมาหาตัวเองแล้วเอาไฟไม่ให้ใครดังนั้นนั่นแหละอันนี้เนี่ยตัวนี้มันจะเกิดขึ้นกับเราในการปฏิบัติธรร
อารมณ์ไม่พอใจเป็นทุกข์นะอารมณ์เรื่องโน้นเรื่องนี้เป็นทุกข์อารมณ์หลงอารมณ์โกรธอารมณ์โลภนี่เป็นทุกข์ทุกข์เพราะไอ้สิ่งเหล่านี้แต่พระพุทธเจ้าบอกสร้างสติให้เกิดขึ้นตั้งตามปัญญะความรู้ตัวให้เกิดขึ้น มาตั้งสติแล้วตามปัญญารู้ตัวทั่วพร้อมแล้วเพื่อจะละอารมณ์เหล่าที่มันไหลเข้ามาเมื่อไหลเข้ามาเราไม่เอามาสู่ในใจของเรารู้แล้วก็วางมันซะรู้แล้วก็เฉยมันซะใช่ไหมเราไม่รู้วางที่เราไม่วางเราไม่เฉยมาเราไปยึดมันใช้อุปทานไปยึดไปยึดเพราะมันก็ทุกข์สิไปแบกทุกข์อยู่นั่นเนี่ย พระพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์แล้ววางมันซะวางมันซะมาวางนั่นคือความสุขมันก็วางได้ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกนะนั่นเมื่อเราปฏิบัติไปเรื่อยๆนะความทุกข์ก็ห่างขึ้นห่างขึ้นนะถ้าเราไม่ปฏิบัติเลยไม่เคยภาวนาเลยจิตไม่สงบเลยทุกข์มันก็จะหนาขึ้นหนาขึ้นอวิชชาจนปิดบังตัวเองจึงไม่เห็นธรรมะ ไม่เห็นความสั่งสอนพุทธเจ้าไม่เห็นความสั่งสอนพุทธเจ้าก็สงสัยในคําสั่งสอนเลยไม่ฟังตามไม่ฟังตามแล้วมันก็หลงสิหลงไปไหนล่ะหลงไปสู่อบายภูมิสี่นะหลงไปสู่อบายภูมิสี่มาหลงไปอบายภูมิสี่เพราะอะไรมันหาที่เกาะไม่ได้หาที่ยึดไม่ได้หาหลักไม่ได้ แต่แม้ทีนี้เรามาภาวนาเพื่อหาหลักหาที่เกาะหาที่ยึดมันจะได้ไม่ไหลไปตามกระแสอารมณ์จะแม้อารมณ์ที่มาจากนี้มาจากอะไรเรามาจากตาเมื่อตาเห็นแล้วอารมณ์ก็ไหลไปชอบจังเลยนั่นจังเลยจะแม้ตามองเห็นแล้วโอ้ยลุกกันจังเลยเดี๋ยวกูลุกมั่งไว้ตอนนี้คุณนั่งไปอีกนิดนึงหน้าตามันเห็นมันไหลไปอารมณ์ไม่เอาบุญแล้วบุญไม่เอาไปกันแล้วเดี๋ยวกูไปนอนดีกว่า
มันคิดไปอย่างนั้นนะโยมนะแล้วก็บอกเออขอไปกระชั่งมือวันนี้วันพระวันพระเรามาเนรชิกกันดีกว่าเนรชิกที่พุทธเจ้าบอกเป็นทุดงข้อ13ไอ้ตรงนี้หายากวัดอื่นก็ไม่ค่อยมีนะที่พระจะมาสอนตลอดรุ่งเลยเนี่ยสอนเราตลอดทุกวันเนรชิกก็ไม่ค่อยมีนะเรามาถึงวัดสักการทานแล้วเรามาฟังธรรมะแล้วทีนี้การฟังธรรมะแล้วได้อะไรโยมฟังมากๆได้ปัญญาสิ่งที่ไม่รู้เราก็รู้ขึ้นสิ่งไม่เคยปฏิบัติไม่เคยเห็นก็จะเห็นมากขึ้นรู้ชัดมากขึ้นเมื่อก่อนปฏิบัติไม่ค่อยรู้อะไรเลยแต่มาฟังธรรมคำสั่งสอนของพระที่มานั่งธรรมาสนี่คนโน้นสอนคนนี้สอนเข้าใจแล้วโอ้ท่านสอนเรื่องอะไรล่ะท่านสอนบอกให้รักตัวเองให้เยอะๆพยายามอย่าไปสงสารคนอื่นสงสารตัวเองอย่าไม่สงสารกิเลสหรอกนะพยายามห่างไกลจากกิเลสให้มากนั่นแหละคือความสุขนะถ้าเราสงสารกิเลสเนี่ยตายเลยกิเลสบอกนอนเถอะนอนเถอะง่วงแล้วนอนเถอะไปเถอะเขาลุกกันเยอะแยะแล้วกูไปนอนเถอะนะเราไปนอนแล้วได้อะไรโยมไปฝันไม่ลายไปนอนเสร็จแล้วนึกว่าจะนอนโนไปทำอะไรโยมลายไปลายรับขานี่คนที่นอนด้วยไปลายเฮ้ยกูกลับมาเพิ่งนั่งสมาธินี่จิตสงบจังเลยมาวัดสิลายไปโอ้คุยกันมาคุยกันมาคนไปคนมาเที่ยงคืนยังไม่เลิกนอนเลยเพราะสนุกจะแม้เวลานั่งแล้วมันทุกข์จังเลยทุกข์ทำไมล่ะเมื่อยจังเลยขยับกระพะกระโบดอดทนสิอดทนใช่ไหมทำไมอดทนนะอดทนตามพระพุทธเจ้าสิพุทธเจ้านั่นท่านตรัสรู้นั่นท่านบอกว่าถ้าเราไม่ตรัสรู้แล้วถึงเลือดจะแห้งกายจะผอมยังไงเราก็อยู่ที่ต้นสีมหาโพธิ์ต้นเนี้ยยอมตายที่ต้นสีมหาโพธิ์ต้นเนี้ยเห็นไหมในที่สุดความอดทนของท่านก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นมาท่านก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าเราก็ทนตามพระพุทธเจ้าสิใช่ไหมเขาไปนอนเขาไปหลับเขาก็ไม่ได้อะไรเราได้กำไรยังไงเราได้นอนแน่นอนเลยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองบอกโอ้ไม่ต้องกลัวไม่ได้นอนหรอกเมื่อเราตายไปแล้วเขานอนตลอดเลยไม่ยอมตื่นไม่เข้าในโรงตลอดเลยหลวงพ่อเนี่ยนอนร่วม5ปีแล้วเนี่ยไม่ยอมลุกขึ้นมาเลยใช่ไหมนะ5ปีเนี่ยย่างจะ5ปีเนี่ย4ปีกว่าเนี่ยนะท่านนอนมาเนี่ย4พรรษากว่าเนี่ยร่วม5พรรษาร่วม5ปีแล้วเนี่ยท่านก็นอนอยู่อย่างเงี้ยใช่มั้ยเราได้นอนแน่นอนไม่ต้องกลัวหรอกแต่ก่อนที่จะนอนหลวงพ่อทำพร้อมแล้วท่านรู้แล้วรู้แจ้งแล้วจึงสอนลูกติดให้มาสอนโยมต่อสอนยังไงสอนให้อดทนสิอดทนรู้ไหมเขาจะอดทนทำไมอดทนเพื่อต้องการให้เห็นตัวเองทำให้จิตเราแข็งให้จิตเราแข็งขึ้นถ้าเราขาดความอดทนเนี่ยจิตมันไม่แข็งเลยโยมเนี่ยจิตมันไม่แข็งมันอ่อนแอกระทบนิดเดียวก็ไม่เอาแล้วกระทบหน่อยเราก็ไม่สู้แล้วแม่ยุงกัดนะไปอยู่นอนในมุ้งสบายกว่าอยู่ในมุ้งลวดสบายกว่ามีพัดลมมีอะไรสบายกว่ายุงไม่กัดแม่โอ้โหง่วงเหลือเกินทรมานเหลือเกินนั่งนานหมดปวดแข้งปวดขาเหน็บชามันกินใช่ไหมลูกไปนอนสบายสบายนั่งกิจยาบทดีกว่านั่นคิดแบบความคนขี้เกียจไม่มีความพยายามมาพุทธองค์หรือครูบาอาจารย์เขาท่านพูดไว้ชัดแจ้งว่าธรรมะอยู่ที่ไหนละโยมธรรมะก็อยู่ที่ตัวทุกข์ไงล่ะคุณถ้าคุณเห็นทุกข์คุณเห็นธรรมะนะถ้าคุณไม่เห็นทุกข์คุณไม่เห็นธรรมะหรอกถ้าเห็นทุกข์เนี่ยทุกข์เกิดขึ้นทางกายก็ดีทุกข์เกิดขึ้นทางใจก็ดีนี่คือทุกข์นะเห็นทุกตรงนี้เนี่ยคือตัวธรรมะแล้วทำยังไงล่ะทำทุกให้มันแจ้งดับทุกมันซะมันจะได้ตกอย่างถาวรไม่จะเกิดดับอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมมันดับให้มันดับมันระดับให้มันขาดไปเลยก็เรียกว่าดับสัญโยชน์ใช่ไหมก็เลยทำให้มันแจ้งซะดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็มาตั้งใจมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเจริญสติก็เรามีสัมปชัญญะรู้ตัวนั่งสมาธิเดินจงกรมยืนสมาธิของเราไปนั่นแหละนึกเรียกว่าสะสมบารมีเพราะเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีลมหายใจอยู่หรือเปล่าแต่วันนี้มีลมหายใจแต่เรากำลังสร้างบุญสร้างกุศลสะสมบารมีเกิดขึ้นในการที่มาภาวนากัน
ที่พระพุทธเจ้าบอกอันนี้เป็นบุญบุญอย่างละเอียดเพื่อละความโกรธความโลภความหลงท่านชี้ไว้ในพระไตรปิฎกว่าหนึ่งทานสองศีลสามภาวนา อันนี้คือการภาวนาที่โยมมานั่งที่มานั่งสมาธิมาเดินจงกรมนี่ก็เรียกว่ามาภาวนากันนะนั้นการภาวนาตรงนี้เนี่ยเราเกาะภาวนาตรงนี้ได้อันนี้เป็นกุศลเป็นผู้ฉลาดนะเป็นผู้บารมีสะสมบารมีเมื่อเรามีกุศลมีบารมีแล้วเราจะลำบากหรือไม่ลำบากหรอก นี่คนที่ลำบากเนี่ยเพราะไม่มีบารมีเพราะกุศลไม่มีมีแต่ทุกขติมีแต่ทุกขติอะไรเป็นทุกขติแล้วมีแต่เรื่องทุกข์อย่างเดียวทุกข์เรื่องอะไรไปทำคนอื่นก็เดือดร้อนอย่างแม้มาทำก็เดือดร้อนใจก็เป็นทุกข์สิใช่ไหมใจมันเป็นทุกข์แต่เรามาปฏิบัติมันเดินจงกรมยืนสมาธิเราไม่คำใจคนอื่นเดือดร้อนนะมีเมตตากับคนอื่นนะ มีเมตตากับคนอื่นโดยการที่ว่าทำตัวอย่างให้คนอื่นเขาดูทำตัวอย่างให้คนอื่นเขาเห็นนี่คือการปฏิบัติธรรมนะโยมนะดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็พยายามนะโกยให้แก่ตัวเองเยอะๆปฏิบัติให้มากๆแล้วน่าจะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีของเรานะถ้าเราไม่ทำตรงเนี้ยบารมีไม่มาปัญญาก็ไม่เกิดปัญญาเกิดใช่ไหม มันจะเกิดเพราะเป็นวิบารมีเราจะเห็นได้เลยนะผู้มีบารมีไปไหนมาไหนนะมีแต่คนรักมีแต่คนสรรเสริญถึงจะตายไปยังไงก็ยังมีคนสรรเสริญใช่ไหมเพราะผู้มีบารมีเช่นใครล่ะอาตมาเชื่อยกย่องเช่นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพ่อของเราใช่ไหมถึงท่านจะมรณะถึงสวรรคตไปแล้วแต่ความดีมันก็อยู่ในใจของเรา เพราะอะไรล่ะเพราะท่านทำตัวอย่างให้เห็นท่านเป็นผู้เสียสละจะไม่ถ้ารักษาศีลจะไหมเราเนี่ยเป็นลูกเราก็ตามศีลพุทธองค์สิตามศีลที่พุทธเจ้าให้ตามศีลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะไหมพระเดชพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยไปฆ่าใครเลยไม่เคยฆ่าสัตว์นะข้อที่หนึ่งไม่ด่างพ้อยข้อที่สองไม่เคยรักของใครเลย เอาผลประโยชน์ของคนอื่นเลยมีแต่ให้ใช่ไหมใครมาขอให้หมดแต่ไม่เอาของคนอื่นนะข้อที่สามก็มีพระราชินีองค์เดียวไม่มีนางสนมแม้เห็นนางสนมไหมมีไหมไม่มีข้อที่สี่ท่านไม่เคยโกหกใครเลยเจ็ดนะข้าพเจ้าของแผ่นดินโดยธรรมใช่ไหมหกสิบปีใช่ไหมข้าไม่เคยโกหกใครเลย นางก็ท่านทำหมดโครงการ4,500โครงการทำให้แก่อะไรให้แก่ลูกหลานให้กับประชาชนคนข้างหน้าใช่ไหมข้อที่ห้าท่านไม่เคยไปเมาสุราไม่เคยไปเล่นการพนันไม่เคยอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยท่านไปต่างพลอยตรงไหนอันนั้นเนี่ยท่านทำตัวอย่างให้ลูกๆของประชาชนทั้งประเทศดูเนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินตัวอย่างแต่นั้นเราก็ตามรอยพ่อ นะลอยพ่อนะเป็นศาสตร์ของมหากษัตริย์ใช่ไหมนะท่านมาทำมากินท่านก็ไม่เคยสอนว่าให้งอมืองอเท้านะใช้ปัญญาพิจารณานะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันนะถ้าเราท้อถอยเราก็งอมืองอเท้านี่เนี่ยเราไม่ยอมสู้เนี่ยเราไม่มีสัมมาวายามะไม่มีความพยายามถ้าเราขาดความพยายามเนี่ยนะความแข็งแกร่งของจิตเราก็ไม่มี เมื่อความแข็งแกร่งของจิตเราไม่มีมันก็ไหลไปตามกระแสตาเห็นแล้วกูก็ไหลไปละหูได้ยินกูก็ไหลไปละสมองดมกลิ่นแล้วมันอยากเหลือเกินนะสมองดมกลิ่นแล้วนะกายสัมผัสแล้วเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมนะใจกระทบอารมณ์เขามีความพอใจไม่พอใจทันทีเลยกระทบอารมณ์โดนอายตนะ นะภายในกระทบอันละภายนอกขึ้นมาไหลไปตามภายนอกภายในไหลไปนะอายนะ12ใช่ไหมในหกข้างนอกหกนั่นไหลไปตามนี่ก็เรียกว่าตามกระแสอารมณ์นะเราไม่ทวนกระแสไปตามกระแสใช่ไหมนั่นการปฏิบัติธรรมนี่คือการทวนกระแสไม่ใช่ตามกระแสนะทวนกระแสอารมณ์ทวนคือการละการวาง นะเห็นอะไรสักก็ว่าอย่าไปยึดว่านั่นเป็นเราเป็นเขานะสักก็ว่านะปล่อยวางไว้นิ่งเอาไว้เฉยเอาไว้นะอันนั้นคือความสุขถ้าเราไปยึดก็มาโอ้ทุกข์ตังเลย
น่ามีแต่เรื่องทุกข์เนี่ยทุกข์ลูกเรื่องหลานเรื่องอะไรต่ออะไรทุกข์กับลูกมาจนเด็กตอนเด็กจนโตขึ้นมาไอ้ตอนเด็กไอ้ตอนที่เราทํามากินยังไม่ร่ํารวยขึ้นมาเป็นยังไงล่ะกูไม่พอลูกเดี๋ยวลูกกูเป็นอนาคตไม่ดีเดี๋ยวเป็นคนงานเข้ากับขนขวายหาเงินหาทองขึ้นมาหาเงินเดี๋ยวเวลาร่ํารวยก็มาลูกโตหน่อยเดี๋ยวก็มันทุกข์กับลูกอีกมันเก๊แล้ว นะมาเรียนจะมีพวกมากกว่าเยอะมันเชื่อเพื่อนแล้วมันไม่เชื่อเราแล้วไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่แล้วเราอุตส่าห์ส่งเรียนมันไปมันก็ไปเชื่อเพื่อนเชื่ออะไรนะต้องมาเรียนมหาวิทยาลัยมันก็เรียนไม่จบมันไปเรียนอะไรก็ไม่รู้มันไปเกย์ไปแล้วก็เป็นทุกข์กับมันอีกแล้วนะไปทุกข์กับมันตั้งแต่เด็กยันโตเลยนะเด็กยันโตเลยนะจะเรียนไม่จบก็หามามันก็ไปทุกข์กับเรื่องนี้เพราะอะไรล่ะ เพราะว่าไอ้เนี่ยเป็นทุกข์เพราะเรื่องลูกเรื่องหลานทั้งนั้นเนี่ยแต่เราไม่เคยสงสารตัวเองเลยว่าเราแก่ไปทุกวันเราเจ็บไปทุกวันนะเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลนะเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ไข้เนี่ยแล้วการใกล้จะตายแล้วมีที่เกาะหรือยังล่ะเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยเราจะไปพึ่งกายลูกมันจะส่งบุญให้ไปไหมมันจะทําบุญให้เราหรือเปล่าก็ไม่รู้ นะเราเพราะว่าเราไปหลงลูกหลงหลานก็เรียกว่าหลงห่วงห่วงอะไรอ่ะลาหุนไงพระพุทธเจ้าว่าลาหุนคือห่วงห่วงมาของคอเราแล้วเราบวชดีกว่าเข้าใจไหมนะพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าเราออกเมื่อลาหุนเกิดขึ้นมาลาหุนคือห่วงห่วงของคอมันจะบีบคอตายเลยบวชดีกว่ามาบวชเสร็จแล้วสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็แกะห่วงเอาห่วงมาทําให้สําเร็จตามพระพุทธองค์นะดึงลูกมาเป็นพระอรหันต์เดินภรรยาเป็นพระอรหันต์ยะโสธราให้พ่อเป็นอนาคาขึ้นมาเอาประชาปฏิโกตมีแม่เ
หมดเลยฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยใช่ไหมเรามีห่วงอะไรห่วงโน่นหนึ่งนี่เขาจึงบอกให้ตัดห่วงตาแล้วก็มาหาตัวเองมาสงสารตัวเองมาดูตัวเองว่าเราแก่ไปทุกวันเราสร้างบุญมากน้อยขนาดไหนไม่ใช่ว่าปีหนึ่งวันเกิดมาทำบุญปีใหม่มาทำบุญสงกรานต์มาทำบุญเข้าพรรษามาทำบุญปีหนึ่งมาทำบุญ5ครั้ง365วันนะมาทำบุญ5วันอีก360วันนี่ไม่มาทำบุญหรอกไปทำตุละส่วนตัวเองจะมาไปหลงตะกิเลสสิ่งข้างนอกกันแน่ไม่สร้างบุญสร้างกุศลฉะนั้นการที่เรามาเนี่ยมาสะสมบุญสะสมกุศลของเรานะเป็นผู้ฉลาดนะให้สงสารตัวเองช่วยตัวเองนะรักตัวเองให้เยอะๆอันนี้คือทางมรรคในการปฏิบัติวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะต่อมาก็มาให้นะช่วยนานๆมาทีนึงโยมถาดขันไม่ค่อยดีก็ช่วยหมู่คณะกันไปเดี๋ยวก็มีองค์ต่อใหม่มานะโยมนะอย่าไปลุกไปไหนนะอย่าไปลุกไปไหนเดี๋ยวองค์ต่อใหม่มีทีเด็ดกันนี่อีกดึกง่ะดึกก็มีทีเด็ดมากันนี่อีกนะนั่นนะแล้วก็รอนะฟังมากได้ประโยชน์มากเนี่ยได้เช็คได้ได้ประโยชน์ทั้งคืนเลยนะก็ฝากเอาไว้Thank you.